วัสดีครับวันนี้มาบอกเทคนิคเฟดนะครับแทปเปอร์เฟดทรงสไปกี้มาดูกันครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างตอนแรกเลยสร้างกรอบทรงก่อนเลยนะครับให้อยู่ประมาณบริเวณแดงๆที่ผมขีดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับขั้นตอนนี้จะใช้ประมาณเบอร์2นะครับโดยใช้เบอร์รอง 1.5 เปิดฟันนะครับผมตอนต่อไปกันขอบก่อนเลยก่อนที่จะทำการเฟดแล้วตั้งระดับเฟดไปด้วยอย่าลืมหลังใบหูจุดเด็ดของทรงนี้เลยครับกันไปเลยครับเริ่มตั้งระดับเฟดแล้วต่อมาเริ่มสะบัดเฟดนะครับผมจากเบอร์สูงมาก่อนเลยก็คือเบอร์ 1.5 นะครับตั้งระดับเฟดใช้การสะบัดนะครับผมเห็นไหมเราจะทำการเฟดแค่3ด้านนะครับผมด้านข้างด้านหลังนะครับและด้านข้างอีกหนึ่งข้างค่อยๆสะบัดเฟดขึ้นไปนะครับผมเบอร์หนึ่งนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะมีคันโยกนะครับผมเราจะคอยปรับคันโยกหรือต่อมาใช้ 0.5 สะบัดสร้างเงาขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับผมพยายามใช้มุมในโซนที่อยากจะให้มันสว่างมากขึ้นนะครับด้านหลังก็ใช้เบอร์เดียวกับด้านข้างเลยนะครับใช้เบอร์0เก็บรอยต่อต่างๆนะครับที่เราตั้งเอาไว้ค่อยๆสกิดขึ้นไปพยายามเชิดแบตเตอรี่45นะครับผมจะได้ดูทุยมากเห็นไหมครับเชิดออกประมาณนี้ด้านบนแบ่งผมไป3เหรียญนะครับผมจากมุมเถิกไปหาจุดมงกุฎตัดต่อกับแฮร์ไลน์ด้านข้างนะครับเชื่อมต่อกันเลยให้อยู่ประมาณนี้นะครับเอาทั้งสองฝั่งมาเชื่อมกันแล้วทำการพอยท์คัทนะครับตัดเป็นแนวลึกแบบนี้นะครับผมเอาความยาวจากด้านหลังเชื่อมมาด้านหน้าโค้งตามสรีระของหัวไปเลยนะครับผมเก็บเศษที่ล้นต่างๆนะครับผมเผื่อลูกค้าไม่ได้เซ็ตนะครับด้านบนถ้าอยากให้ตั้งชี้ก็เอากรรไกรนะครับซอยให้ปลายมันเบานิดนึงนะครับผมจะได้ตั้งชี้ฟูได้อย่าลืมกันขอบให้เรียบร้อยนะครับผมเพิ่มความคมของงานเฟดของเราขั้นตอนการเซ็ตครับผมกระเป๋าเล็กน้อยนะครับผมพอผมมันตั้งๆได้ครับตอนนี้จะใช้โปรเมทของบับเบิ้ลเบนนะครับผม
ในการเซตนะครับผมกับช่อต่างก็เฟดนะครับเฟด3ด้านนะครับผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยทรงสไปกี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ